สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก้านก็จะมาทำคลิป My Favorite Outfit of 2021นะครับก็คือก้านจะมาแนะนำเสื้อผ้าที่ก้านชอบใส่แล้วก็เป็นลุคไหนที่ก้านชอบในปี2021บ้างก้านก็จะอิงจาก IG ก้านนะครับว่าในปีที่แล้วอ่ะก้านได้ลงรูปอะไรไปบ้างแล้วก็มีชุดไหนที่ก้านชอบบ้างนะก่อนอื่นก้านก็ต้องบอกก่อนว่าก้านทำคลิปเสื้อผ้าค่อนข้างน้อยเลยนะเพราะว่าบางทีก็คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลด้านการทำเสื้อผ้าหรือว่าการแต่งตัวหรืออะไรอย่างงี้เท่าไหร่ก็แค่อยากจะแชร์เสื้อผ้าที่ชอบใส่อะไรอย่างงี้คือก้านไม่สามารถบอกแบบเป็นรายละเอียดแบบเป็นคำศัพท์เฉพาะของแต่ละสไตล์เนื้อผ้าแต่ละอย่างได้คือก้านไม่ได้แบบลงดีเทลลึกได้ขนาดนั้นนะก้านก็จะมาบอกแบบคร่าวๆว่าเออเนี่ยก้านชอบแต่งสไตล์นี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเสื้อไหมพรมด้านนอกสีขาวเนาะแล้วก็เป็นเสื้อยืดข้างในสีดำแล้วก็กางเกงสีดำนะครับจะเป็นลุคแบบวินเทอร์หน่อยลุคนี้ก็เพิ่งลงใน IG ได้ไม่นานเสื้อสีขาวตัวนี้ก็ซื้อมาจาก H&M นะครับเป็นไหมพรมนี้ก็ไม่หนาไม่บางมากก็คือใส่แล้วก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเนาะแล้วก็เสื้อข้างในสีดำอันนี้ก็ซื้อจากแมทบ็อกที่สยามนะครับส่วนกางเกงเป็นกางเกงขายาวสีดำนะครับเป็นทรงกระบอกเล็กส่วนรองเท้าก็เลือกเป็นรองเท้าสีขาวของ Gucci นะครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ซึ่งลุคต่อไปของก้านอ่ะจะถอดแค่เสื้อด้านนอกแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะครับรองเท้าสีดำดีกว่าเปลี่ยนรองเท้าจากสีขาวเป็นแตะหุ้มส้นสีดำอย่างนี้นะครับก็จะได้ความแบบชิลๆเนาะช่วงนี้ก้านจะชอบใส่เสื้อผ้าสีดำอะไรอย่างนี้มากเลยเสื้อด้านหลังนะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบเป็นสีดำล้วนก็ได้นะเสื้อเราอาจจะมีลายบ้างด้านหลังอาจจะมีลายแบบคือลายเนี่ยเป็นมะเขือเทศสีแดงใช่ป่ะแล้วก้านรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตัดกันคือด้านหน้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเป็นออลแบล็กแต่พอเรามองด้านหลังเราก็จะรู้สึกว่าคือมันมีอะไรมันไม่ได้แบบเป็นสีดำล้วนอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นเชิ้ตสีขาวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กับรองเท้ากูจิสีขาวอันนี้มันก็จะได้อีกแนวนึงเนาะคือกางเกงตัวนี้ก้านแนะนำให้ทุกคนมีเลยเว้ยเป็นทรงแบบกระบอกเล็กขายาวสีดำก้านว่ามันได้ใช้แน่ๆทุกคนแล้วมันสามารถอะแดปต์กับหลายๆชุดได้คือสามารถเปลี่ยนเสื้อเป็นสีนู้นสีนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันเข้ากับแทบทุกลุคเลยเปลี่ยนเสื้อกับเปลี่ยนรองเท้าแค่นี้ก็จบแล้วเราก็อาจจะมีแบบแอคเซสซอรี่นิดนึงเนาะเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยใส่เป็นสะพายข้างก็ได้หรือเราจะใส่แบบคาดอกอย่างนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็ไว้ด้านหลังเขาจุของได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนมันใหญ่กว่าที่เห็นอะแล้วก็มีกระเป๋าเล็กด้านหน้าด้วยเป็นแบบแปะๆนะลุคต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อตัวเดิมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนกางเกงตัวนี้เดี๋ยวก้านขึ้นชื่อร้านให้นะครับจำชื่อร้านไม่ได้อันนี้รู้สึกว่าเขาจะพีมาจากจีนนะก็จะเป็นกางเกงกระบอกอันนี้ก็เป็นกระบอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็จะเป็นผ้ายืดเนาะลายมันจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็ใส่กับรองเท้าเป็นของคล็อกอันนี้ก็จะเพิ่มความขี้เล่นขึ้นเยอะมากทุกคนจากลุคเมื่อกี้ที่จะมีสีดำเนาะความแบบขาวโอโม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ทั้งรองเท้ากางเกงเสื้อรวมกันมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับออกมานะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยอันนี้ก็จะทำให้ดูเด็กลงมาแบบค่อนข้างมากเลยนะครับเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็มีปกแล้วก็เป็นลายทางเส้นเล็กๆสีดำนะครับแล้วก็กางเกงนี่กางเกงผ้าพีทนะครับผ้าจะอารมณ์ผ้าแบบเดียวกับกระโปรงนิสิตนักศึกษาผู้หญิงคือมันจะมีดีเทลแบบเป็นแบบลายหยักๆเป็นพีทๆนะทุกคนไม่รู้จะเข้าใจไหมเนี่ยในกล้องคือมันดำมืดเลยมองไม่ค่อยเห็นส่วนรองเท้านะครับเราอาจจะใส่กับรองเท้าแต่อันเดิมก็ได้ที่ก้านเคยใส่มานี่มันจะมีความแบบเด็กย้อนวัยตรงไหนสัก10ปีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นชุดเนี้ยก้านใส่ไปเกาะช้างนะครับแล้วก้านก็ใส่คู่กับรองเท้าแตะสีดำมันก็จะเข้ากับทั้งตัวเนาะส่วนล่างจะเป็นสีดำส่วนบนก็จะเป็นสีขาวอะไรอย่างงี้ครับก็จะได้ลุคแบบชิลๆเดินริมทะเลหรือจะใส่ไปข้างก็ได้นะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าอย่างอื่นอะไรนี้คือรองเท้าเราสามารถอะแดปต์ได้หลากหลายมากๆทุกคนคือเราจะเปลี่ยนกางเกงเป็นกางเกงขายาวกระบอกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีความแบบโตขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้คือเด็กลงไปมากแล้วใช่ป่ะพอใส่ขาสั้นพอใส่ขายาวมันก็จะมีความแบบแฟชั่นจะมีความวัยรุ่นมากขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนรองเท้าเราอาจจะใส่เป็นรองเท้าที่แบบคู่ใหญ่ๆหนาๆหน่อยสีขาวหรือสีดำก็ได้ครับมันก็จะให้ลุคดูแบบเกาหลีเลยขากองๆอะไรเงี้ยต่อไปครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งเสื้อเปลี่ยนกางเกงเนาะกางเกงกับเสื้อจะเป็นผ้าลูกฟูกนะครับใส่สร้อยคอนิดนึงเพิ่มความแบบมีอะไรนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ทั้งตัวมันก็จะดูเรียบๆเป็นเทนไปหน่อยก็เลยเพิ่มตรงสร้อยขึ้นมาส่วนรองเท้าเราอาจจะใส่เป็นมูจิสีขาวนี้ก็ได้ครับเรียบๆไปเลยอย่างนี้เรื่องรองเท้าจริงๆก็ไม่ได้ฟิกเราสามารถอะแดปต์เปลี่ยนเป็นแบบคู่ที่เรามีหรือว่าสไตล์ที่เราชอบก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นลุคแบบไปเที่ยวทะเลกันบ้างนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นเสื้อฮาวายเสื้อตัวนี้ก็ได้มาจากตอนนั้นไปเมกาบางนานะครับแล้วก็จะมีบูธที่เป็นขายเสื้อผ้ามือสองหรือยังไงไม่แน่ใจที่อยู่ชั้น1ไม่แพงเลยประมาณ 2-300 เท่านั้นแล้วก็กางเกงสีขาวนี้จากเอแลนด์นะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับดูแบบขาวๆหน่อยคลีนๆเขาเรียกว่าไงก็จะดูสะอาดสะอาดหน่อยนะครับประมาณนี้ตอนนั้นก็ใส่ไปเกาะช้างนะครับก็เลยใส่คู่กับรองเท้าแตะจะได้แบบเดินริมทะเลอะไรอย่างนี้ได้สะดวกเนาะแต่ว่าเราก็สามารถใส่เป็นแบบไปเที่ยวห้างไปอะไรอย่างนี้ได้เนาะก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นฟูจิสีขาวก็ได้ว่าดูเป็นอีกลุคนึงเลยดูเป็นมีความแบบทางการมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราปลดกระดุมอย่างเงี้ยถ้าสมมติใครมีกล้ามก็จะดูดีหน่อยนะก็จะดูมีความเท่ๆแต่ว่าเสียดายนิดนึงทุกคนคือกางเกงเนี้ยมันแอบบางไปนิดนึงก็เลยใส่ไว้ในไม่ได้นะเราก็ใส่แบบเปิดอกแล้วก็ได้ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นลุคนี้นะครับเป็นลุคแบบชิลๆเบสิกลุคเลยครับเสื้อกับกางเกงเนี่ยจะเป็นของร้านของก้านกับเมย์เองชื่อร้าน tail.sandy นะครับก็สามารถไปอุดหนุนกันได้คือก้านใส่กางเกงร้านตัวเองบ่อยมากครับทุกคนพวกแอคเซสซอรี่อย่างแว่นหรืออะไรเงี้ยแต่คือแว่นดำก้านอยู่ในรถอ่ะไม่ได้หยิบมาเอาเป็นแว่นกองแสงไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะเน็บไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็อาจจะไปเล่นกิมมิคกับรองเท้าก็ได้นะครับรองเท้าที่ก้านเลือกก็จะเป็นของ adidas นะครับตอนนั้นก้านสั่งมาในเว็บ adidas นะครับเขาลดราคาอยู่มันจะมีความแบบ VCC นิดนึงอะไรอย่างนี้มันก็จะเพิ่มลุคเลนเข้าไปให้กับลุคเราครับให้แบบรู้สึกใส่แล้วมันไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นลุคนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบสตรีทเลยทุกคนตัวนี้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงก็ซื้อจากเอแลนด์เลยนะครับกางเกงก็จะมีกิมมิคเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นแบบเป็นป้ายเงี้ยเป็นแบบ 3D เนาะแล้วก็ตรงปลายขาจะมีความแบบสามารถดึงเสื้อนี้ได้ด้านหลังเสื้อเป็นลายแบบเป็นตัวหนังสืออย่างนี้รองเท้าก็จะใส่กับตัวเป็น New Balance คู่นี้นะครับเพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้าเห็นไหมทุกคนมีความเป็นดำมีความเป็นเขียวเนี่ยต่อมานะครับกางเกงกับเสื้อเนี้ยได้มาจาก Uniqlo นะครับกางเกงเนี้ยจริงๆจะดูเป็นทางการมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเราถอดเสื้อออกมาปึ๊บจะมีความเป็นทางการในระดับนึงเลยนะเห็นป่ะแล้วเราเอาเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมสีขาวนะครับแล้วทีนี้เราติดกระดุมล่างก็ได้ทุกคนเว้นไว้สัก2เม็ดแล้วเราก็ดึงออกไปด้านหลังนิดนึงมันจะมีความโอปป้าขึ้นมาทันทีลุคต่อไปจะเป็นลุคนี้นะครับให้ความแบบเบสโทนเลยก็คือกางเกงสีเบสนะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยจะออกคิมแล้วก็จะมีลายตารางที่เป็นสีแบบน้ำตาลสีดำสีอะไรเงี้ยให้มันไปทางแบบน้ำตาลเบสเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็หมวกเพิ่มความมีอะไรของลุคเนาะพอใส่เข้ามามันก็จะเพิ่มแอคเซสซอรี่เข้ามาทำให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นคือการแนะนำว่าถ้าสมมติเราใส่เสื้อลายแล้วกระเป๋าเราควรจะเป็นแบบเรียบๆไม่ควรจะเป็นลายเยอะเหมือนกันให้มันตัดกันรองเท้าอันนี้เราก็แล้วแต่เราเลยเราจะใส่เป็นแบบสีขาวแบบสีขาวเหลืองๆไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่า New Balance ที่มีความแบบเนี่ยดำๆเขียวๆอะไรเงี้ยมันก็มีความเข้ากันเนาะเพราะว่าสีมันไปในทางโทนเดียวกันนะทุกคนแต่กางเกงอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าจริงๆกางเกงเนี่ยมันเป็นกางเกงทรงเดียวกับกระบอกใหญ่สีดำที่ก้านเคยถ่ายไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยไซส์มันจะใหญ่กว่าไซส์1ก็เลยดูแบบใหญ่มากอะไรอย่างงี้แต่มันก็ให้ความแบบเท่ๆดีเก่าๆลุคต่อมานะครับก็จะเป็นลุคนี้เลยจะออกเป็นแนวแบบเจแปนิสบอยหน่อยๆเนาะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยเสื้อนี้จะมาจากยูนิโคนะครับอันนี้กางเกงก็ได้มาจาก ASAP นะครับที่สยามก็เราไปดูได้ไม่รู้ว่ามีมั้ยเพราะว่าตัวนี้ก็คือนานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็กระเป๋าใบเดิมเลยกับเมื่อกี้กางเกงก็จะเป็นขากระบอกใหญ่นะครับแต่จะมีความเติบขึ้นมานิดนึงทําให้เวลาเราใส่คู่กับรองเท้าอันนี้แตะของเบอร์เคนนะครับก็จะมีความแบบชิลๆมีความญี่ปุ่นหน่อยอันนี้จะเป็นลุคสุดท้ายแล้วนะครับเสื้อนี้ก็รู้สึกว่าจะได้มาจากแบทบ็อกซ์นะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยก็ได้มาจากสยามที่เป็นร้านที่เขาเปิดบูธตามแบบเขาเรียกว่าไงซอยๆไม่ได้เป็นร้านนะกระเป๋านี้จะเป็นกระเป๋าของ On and On นะครับก้านมีกระเป๋าของร้านเนี่ยเยอะมากทุกคนรองเท้าก้านใส่เป็นมูจิสีขาวนะครับแล้วเราก็ติดกระดุมให้ครบทุกเม็ดนะครับมันก็จะมีความเป็นแบบเจแปนนิสนิดนึงแต่ว่าด้วยสีสันที่เพิ่มเข้ามาทุกคนทั้งหมดของคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะจริงๆแล้วพวกกางเกงหรือว่าเสื้อผ้าที่ใส่ให้ดูในครั้งเนี้ยก็สามารถเอาไปอะแดปต์กับของที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้นะลองดูว่าเอ้ยอันไหนที่มันพอจะอะแดปต์ไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องพวกร้านต่างๆอันไหนที่ก้านลืมพูดก้านก็จะใส่ไว้ให้ในคลิปเลยเนาะไม่ก็ description ข้างล่างเนาะก็ลองดูได้นะครับแล้วก็สำหรับครั้งหน้าถ้าสมมติว่าอยากให้ก้านทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย